ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฝูงลิงแตกคอพลังท้องถิ่นไทยผนึกกำลังพรรครักผืนป่าประเทศไทยไม่หนุนพี่เต้นั่งรัฐมนตรีดอดเข้าทำเนียบอ้างพบบิ๊กตู่ไม่เคยหนุนเต้พลังท้องถิ่นไทยย้ำเป็นสุภาพบุรุษพอยันไม่เคยเจรจาต่อรองขอตำแหน่งรัฐมนตรีพร้อมไม่คิดสร้างกระแสการเมืองใดนายโกวิทพวงงามส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยกล่าวถึงกรณีที่7พรรคเล็กมีมติสนับสนุนนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเป็นรัฐมนตรีว่าส่วนตัวคิดว่าทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาลอยู่แล้วอยู่ที่เป็นแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ตนคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กก็ต้องสร้างอำนาจต่อรองเมื่อพรรคอื่นเสนอได้ก็เสนอบ้างไม่ได้หรือก็สามารถเสนอได้แต่อยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลจะมีวิธีการจัดสรรปันส่วนระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลตนคิดว่าข้อเสนอทุกวันนี้เป็นการสร้างกระแสและมโนกันทั้งนั้นว่าคนนั้นจะได้เป็นรัฐมนตรีส่วน7พรรคเล็กก็สนับสนุนนายมงคลกิจได้แต่จะได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนายโกวิทกล่าวว่าสำหรับพรรคพลังท้องถิ่นไทยเราคงไม่สนับสนุนนายมงคลกิจเพราะเรามีตั้ง5เสียงก็สนับสนุนพรรคเราเองและมีคนสนับสนุนพรรคเราคือพรรครักผืนป่าประเทศไทยอีก2เสียงก็เป็น7เสียงแล้วแล้วเราจะไปสนับสนุนพรรคอื่นทำไมซึ่งโฆษกพรรคก็พูดชัดเจนว่าเราจะไปหนุนพรรคอื่นทำไมแต่ตนคิดว่าเราคงไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเล็กเลยเพราะเราไม่มีส่วนกับพรรคเล็กเลยเรามีเสียงพอที่จะพิจารณาได้ซึ่งการเมืองไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่าต้องกี่คนแต่อยู่ที่เขาจะจัดสรรให้เราหรือเปล่าการเมืองเป็นเรื่องที่แต่ละคนก็มีความหวังและมโนไปและจะมีปัญหาตอนที่ผิดหวังดังนั้นตนคิดว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทยคิดถูกต้องแล้วที่หัวหน้าพรรคบอกว่าเราไม่เรียกร้องอะไรเราก็อยู่อย่างสุภาพบุรุษมาตั้งแต่ต้นในทางการเมืองเราจะไปโฆษณาหรือประกาศก็ไม่ได้ตนไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระแสและพยายามให้ข่าวลือเพราะเป็นการสร้างกระแสแบบมโนมากกว่าปล่อยให้สื่อหาข่าวเองน่าจะดีกว่าเพราะนักการเมืองปั่นกระแสให้เป็นข่าวการเมืองแบบนี้ไม่ใช่ข้อยุติจริงหรือไม่จริงพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็เป็นพันธมิตรทางการเมืองกับพรรครักผืนป่าประเทศไทยส่วนจะเป็นพันธมิตรแท้หรือไม่ต้องใช้เวลาเป็นบทพิสูจน์ส่วนจะเสนอใครเป็นรัฐมนตรียังไม่รู้ส่วนมากผมไม่ค่อยให้ความเห็นเรื่องนี้ถ้าไม่ได้จะเป็นการเสียหน้ามากกว่าในทางการเมืองเขารู้กันว่าใครเป็นใครยกตัวอย่างพรรคชาติพัฒนาของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคไม่เคยมีข่าวไม่เคยพูดอะไรพอประกาศก็ได้ตำแหน่งแต่พรรคที่บอกว่ายื่นเสนออย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ผมคิดว่าการสร้างข่าวไม่ได้ถ้าไม่สร้างข่าวได้ในความเห็นผมนะในทางการเมืองสร้างข่าวให้เป็นข่าวจะไม่ได้อยู่เฉยๆจะได้ในทางการเมืองจะเป็นอย่างนั้นนายโกวิทกล่าวด้านนายสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคพลเมืองไทยพร้อมด้วยนายแพทย์ระวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่นายสุรทินพิจารณ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่เดินลงจากตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเดินขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าโดยเป็นที่น่าสังเกตว่าในมือคณะที่มาด้วยกันได้ถือซองเอกสารสีน้ำตาลระบุหน้าซองถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบใครนายสุรทินพูดหยอกล้อว่ามาพบนายกรัฐมนตรีขอโควต้ารัฐมนตรีพร้อมหัวเราะและขอว่าอย่าไปลงแบบนี้ก่อนที่นายแพทย์ระวีจะกล่าวว่าจะมาบอกกับนายกว่าวันนี้กลุ่ม11พรรคเล็กไม่มีต่อรองรัฐมนตรีอย่างแน่นอนอันนั้นเป็นเรื่องของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเพียงคนเดียวผู้สื่อข่าวถามว่าได้ถามนายพิเชษฐ์ สถิรชวาลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยหรือยังนายแพทย์ระวีและนายสุรทินได้แต่เพียงหัวเราะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ